านผู้ชมยังจำได้ใช่ไหมคะ13หมูป่าอะคาเดมี่ที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายนาน2สัปดาห์ด้วยกันเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็รอดออกมาราวปาฏิหาริย์คนจากทั่วโลกเนี่ยมาให้ความช่วยเหลือแต่ว่าวันนี้มีข่าวเศร้าค่ะน้องดอมหนึ่งในน้องที่ติดอยู่ในถ้ำแล้วก็รอดชีวิตครั้งนั้นมาวันนี้ข่าวเศร้าก็คือน้องเขาเสียชีวิตค่ะ How many of you? 13. Yeah, 13. Brilliant. Yeah, yeah. อันนี้ย้อนเหตุการณ์ให้ดูนะคะว่านี่คือวินาทีที่นักดำน้ำชาวอังกฤษไปเจอสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนหลังจากเข้าไปติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ออกมาไม่ได้นานถึง18วันเหตุการณ์นี้มิถุนายนปี61ข่าวนี้ดังทั่วโลกมีคนมาช่วยเหลือจากทั่วโลกวางแผนแล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการช่วยชีวิตที่ยากที่สุดเหตุการณ์นึงของโลกแต่ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงช่วยออกมาได้ทุกคนอย่างปลอดภัยนะคะแต่ปรากฏว่าช่วงเช้าที่ผ่านมามีข่าวร้ายค่ะหนึ่งในสมาชิกทีมหมูป่าคือน้องดอมนายดวงเพชรพรหมเทพอายุ18ปีอดีตกัปตันทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่เสียชีวิตแล้วที่ประเทศอังกฤษรายงานเบื้องต้นนะคะบอกว่าน้องดอมได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดนะคะว่าบาดเจ็บที่ศีรษะเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนทำอะไรอยู่บาดเจ็บอะไรขนาดไหนนะคะเราไปดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าน้องดอมเนี่ยคือคนไหนไปดูในคลิปถ้ำหลวงอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่แหละค่ะน้องคนนี้แหละค่ะที่เมื่อสักครู่ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าเขาอะชื่อดอมก็คือน้องคนนี้ค่ะนี่คือ5ปีที่แล้วมาวันนี้เป็นหนุ่มละครับแล้วก็ได้ทุนเนาะไปเรียนต่อที่อังกฤษนะใช่ใช่ไปเตะบอลซึ่งน้องเนี่ยปัจจุบันอายุ18ปีแล้วนะคะน้องดอมหรือว่านายดวงเพชรพรหมเทพค่ะหลังจากรอดชีวิตมาได้ก็ได้เข้าเรียนต่อนะคะโดยมาเรียนที่โรงเรียนวชิราลัยอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมฟุตบอลเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะได้ทุนการศึกษาโควต้านักกีฬาฟุตบอลแล้วก็ต่อมามูลนิธิซิโก้ของอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยเกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็มอบทุนการศึกษาให้น้องดอมค่ะได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนฟุตบอลบรูคเฮาส์คอลเลจฟุตบอลอะคาเดมี่ที่เมืองเลสเตอร์ของอังกฤษนะคะซึ่งระหว่างที่น้องดอมใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษเนี่ยก็จะมีการโพสต์ภาพอัปเดตการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเนี่ยค่ะเป็นความฝันของน้องและยังบอกว่าวันนี้ความฝันของผมเป็นจริงผมกำลังจะเป็นนักเรียนฟุตบอลที่อังกฤษแล้วครับนะคะแล้วก็มีการขอบคุณ Sport Education และมูลนิธิซิโก้ทำให้แต่ละโพสต์เนี่ยก็จะมีการติดแฮชแท็กเอาไว้ว่าลูกศิษย์โค้ชซิโก้ด้วยแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยไปติดตามไปให้กำลังใจกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะขณะที่เพจ Facebook ของมูลนิธิซิโก้ก็ได้โพสต์แสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องดอมด้วยเหมือนกันและระบุเพียงว่าจะมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องดอมอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครเข้าไปดูข้อมูลใน Instagram ของน้องดอมครับน้องดอมจะพูดเสมอเลยว่าทุกครั้งที่เวลาเขาไปฝึกฝนไปเตะบอลเนี่ยเขาจะนึกถึงทุนทุกบาททุกสตางค์นะครับที่มีการมอบให้น้องดอมเขาจะทำอย่างเต็มที่ก็มีการโพสต์บรรยากาศในห้องเรียนโพสต์บรรยากาศของการไปฝึกซ้อมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการติดตามข้อเท็จจริงนะครับว่าเอ๊ะสาเหตุอุบัติเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของน้องดอมครับในพื้นที่ตำบลเวียงผางที่แม่สายเชียงรายปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยยังเปิดขายของตามปกติครับแต่ว่าพ่อของน้องดอมเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดใดๆบอกแต่เพียงว่าให้รอฟังการแถลงจากมูลนิธิซิโก้ครับเพราะต้องรอให้ทางต้นสังกัดที่ประเทศอังกฤษแถลงรายละเอียดก่อนซึ่งตอนนี้ทายาทเองก็รับทราบเพียงแต่ว่าน้องดอมเสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรส่วนจะนำศพกลับมาด้วยวิธีไหนเดี๋ยวขอมีการหารือกันก่อนครับขณะที่นายนพรัตน์กันทวงศ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ก็บอกว่าตกใจนะครับที่น้องดอมจากไปอย่างกระทันหันและยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็ดีใจที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเป็นโค้ชฝึกฟุตบอลให้กับน้องดอมเพราะน้องเป็นคนนิสัยดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจและเป็นที่รักของเพื่อนๆฟังเพิ่มเติมฮะแต่เล็กๆก็น้องก็เป็นเด็กที่น่ารักนะครับแล้วก็
มีความฝันมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยากติดทีมชาติครับตอนที่เขาอยู่ทีมตอนที่เล่นฟุตบอลกับทางโค้ชเองเป็นยังไงบ้างครับก็เห็นถึงสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของน้องนะครับแล้วน้องก็เป็นคนอัธยาศัยดีมากเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องในทีมก็จะรักได้ดูในตัวของน้องดอมมากครับเดี๋ยวรอความชัดเจนนะครับว่า อุบัติเหตุเนี่ยอะไรบาดเจ็บที่หัวรุนแรงถึงขนาดไหนทำให้น้องต้องเสียชีวิตอ่ะแล้วน้องเพิ่งจะเดินทางไปที่อังกฤษเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะแล้วมาต้นปีที่ผ่านมาก็ยังมาอวยพรปีใหม่ให้โค้ชซิโก้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวรอความชัดเจนนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้